ริมถนนมอเตอร์เวย์นะครับทางคดีเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยทั้งขบวนการนี้ถูกคุมตัวได้หมดแล้ว4คนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับส่วนตัวของนายกฤตเนี่ยนำตัวไปฝากขังนะครับแล้วก็มันยังมีมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางคดีอีกถึงชนวนเหตุในการก่อเหตุว่าไปแอบชอบเมียของผู้ตายเขาประเด็นก็คือจับตากันว่าเอ๊ะตัวของเมียผู้ตายเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้หรือเปล่านะครับเอาทางคดีก่อนครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวที่กฤตบางบ่อถูกนำตัวไปฝากขังนะครับตำรวจสภ.บางปะกงได้นำตัวนายกฤตไปฝากขังเพราะว่าไปก่อเหตุอุกอาจร่วมกันกับผู้ก่อเหตุอีก4คนนะครับไปอุ้มนายใหม่หรือว่าธนาสันเตอันที่เป็นผู้ตายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุก็คือไปยิงเขาจนกระทั่งเขาตายนำร่างไปมัดมือมัดเท้าแล้วก็ไปทิ้งไว้บริเวณถนนริมถนนมอเตอร์เวย์ช่วงกม.ที่41ขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่27มกราคมที่ผ่านมาตัวในกฤตเนี่ยรับสารภาพว่าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงๆนะครับแต่ยังไม่ซักทอดไปจนถึงตัวของวรรณพรเหล็กแหลมภรรยาของผู้ตายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาก็คือปล้นทรัพย์เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตายข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นรวมไปถึงโดนพ.ร.บ.อาวุธปืนด้วยนะครับอัตราโทษนี่สูงมากก็คือประหารชีวิตนำตัวไปขอศาลจังหวัดฉะเชิงเทราฝากขังผัดแรกทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจฉะเชิงเทราครับเปิดเผยว่านายกฤตเนี่ยสารภาพว่าก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวนะครับคือพานายกฤตไปยิงคือไปยิงคนเดียวอ่ะหลังพาทีมอุ้มแล้วก็กลับมาที่อู่จากนั้นพานายใหม่ออกไปเพียงแค่คนเดียวซึ่งตำรวจเขามีกล้องวงจรปิดช่วงนี้นะครับเห็นภาพว่าไอ้ช่วงจังหวะก่อนและหลังเกิดเรื่องเนี่ยพบว่านายกฤตเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวขณะเดียวกันการฝากขังเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะครับไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อเลยข้องไหมครับคุณกฤตคุณกฤตเมาแล้วดีแล้วทำไมแล้วที่เราไปอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นนะเราเรียนขอโทษเลยเดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตกฤตคุณกฤตมีอะไรพูดกับเราไหมบอกฝากฝากเราทำไหมเราได้ทำไหมครับคุณกฤตที่ราชการบัณฑิตพอมาโมโหอะไรบ้างกฤตคุณกฤตครับเตรียมพร้อมรับโทษหรือยังครับเราโกรธที่ปอนเขารักคุณกฤตรู้ไหมครับว่าที่ทำใช่ไหมโทษถึงประหารนะก็เป็นวินาทีที่พาตัวไปฝากขังนะครับปิดปากเงียบเลยส่วนผู้ต้องหาอีก4คนครับนายนันทพัฒน์หรือว่าโอ๊ตอายุ23ปีนายปานเทพบุรีทองหรือว่าแท็บอายุ28ปีนายสุขสงกรานต์จันแดงหรือว่าการอายุ23ปีแล้วก็นางสาวอภิสราผ่องจำปาหรือว่านิวอายุ22ปี4คนนี้ทางตำรวจปล่อยตัวชั่วคราวนะครับตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเข้ามามอบตัวก็เดี๋ยวจะเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวัน2วันนี้แต่ละคนจะถูกดำเนินคดีไม่เท่ากันนะครับก็ต้องดูในเรื่องของพฤติการอย่างนายโอ๊ตอย่างเงี้ยในโอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายตามรถสีแดงหลังอุ้มผู้ตายขึ้นไปค้นรถแล้วก็ยังนำถุงทรัพย์สินของผู้ตายกลับมาทิ้งอีกซึ่งตัวของในโอ๊ตเนี่ยอ้างว่าโดนในกฤตหลอกให้เป็นคนทำนะครับหลอกให้เป็นคนชำแหละรถนำซากไปทิ้งพร้อมกับอาวุธปืนก็เดี๋ยวจะให้การในชั้นศาลแบบนั้นนะครับค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะคือผู้ต้องหา4คนที่เป็นลูกสมุนของนายกฤตเนี่ยนะเข้ามามอบตัวเองใช่ไหมกับตำรวจแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกไปแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะเพราะว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราบอกเลยค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยพอได้สอบปากคำทั้ง4คนแล้วก็พบว่ามีพฤติกรรมร่วมกับนายกฤตในการก่อเหตุเนี่ยแหละแต่เบื้องต้นตำรวจเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่าในการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องพิจารณาแจ้งข้อหาเป็นรายบุคคลก็ต้องไปย้อนดูว่าพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับในกิจก่อเหตุอะไรบ้างหลังจากนั้นก็เลยจะแจ้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้แหละจะมีการเรียกทั้ง4คนมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังนะซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะต้องให้นางสาวพรซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นคนมาแจ้งความก่อน
ถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้นี่นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมมีข้อมูลมาจากแหล่งข่าวในชุดสืบสวนนะเปิดเผยปมสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะว่ามาจากเรื่องของความแค้นที่ตัวของในกิจเนี่ยเหมือนกับถูกฝ่ายหญิงหลอกว่าโสดไม่มีแฟนแล้วก็พักอาศัยอยู่กับพ่อแต่พอในกิจจับได้ฝ่ายหญิงก็อ้างว่าจะเลิกรากับผู้ตายก็คือในใหม่แต่ผู้ตายไม่ยอมนะประกอบกับความรักที่ในกิจเนี่ยหลงรักฝ่ายหญิงปนกับความแค้นที่โดนหลอกในกิจก็เลยเลือกที่จะไม่ทำฝ่ายหญิงนะแต่ตัดสินใจไปลงมือฆ่าในใหม่ฝ่ายชายเพียงเพราะต้องการจะครอบครองนางสาวพรซึ่งในกิจเนี่ยก็ยืนยันว่านางสาวพรคนนี้ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการตายของในใหม่ขณะเดียวกันยังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะทั้งของนางสาวพรแล้วก็ของในกิจผู้ก่อเหตุและจากการตรวจสอบพบว่าไม่ปรากฏข้อความที่มีการพูดคุยนัดแนะกันถึงการมาก่อเหตุฆ่าในใหม่นะทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุคือไม่ได้คุยกันเรื่องของการวางแผนฆ่าอะไรเลยนะแต่ที่คุยกันเป็นข้อความเหมือนแบบเชิงชู้สาว จีบกันนะคะตามปกตินี่ตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะซึ่งนางสาวพรคนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่พบนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพราะจากการตรวจสอบข้อความในมือถือที่มีการแชทสนทนาคุยกันยังไม่พบว่ามีข้อความในลักษณะว่าไปสั่งการหรือสมรู้ร่วมคิดมีเพียงแค่ข้อความเชิงชู้สาวหยอกล้อเล่นกันเท่านั้นโอ้โหเนี่ยแต่คนก็ไปโยงแล้วไงเพราะว่ามันมีภาพหลายๆภาพหลายๆเหตุการณ์ในช่วงระหว่างที่ตอนแรกยังไม่ทราบว่ากริตเป็นคนก่อเหตุอะเนาะก็มีภาพปรากฏตัวไปยังจุดเกิดเหตุด้วยกันวันที่เจอศพในใหม่ใช่ไหมที่นางสาวพรเนี่ยไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วในกิจก็นั่งประคองเอามือโอบไหล่อยู่ตลอดเวลาในงานศพด้วยไปฟังสวดคืนแรกใช่ค่ะครับทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่30มกราคมนะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีการแจ้งว่ามีชายถูกฆ่านะครับพบเป็นศพก็คือสภาพมัดมือมัดเท้าด้วยเชือกสีแดงแล้วก็นำไปทิ้งอยู่ที่บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากทม.ในตัวไม่เจอเอกสารนะครับซึ่งตอนนั้นตำรวจคาดว่าเป็นเหตุฆ่ากันตายปกติธรรมดาแล้วก็มีการลงเพจ Facebook ประกาศตามหาญาติว่าเป็นใครต่อมาไม่นานครับนางสาววรรณพรหรือว่าพรนี่แหละแสดงตัวว่าชายที่ถูกอุ้มน่าจะเป็นสามีของเธอก็คือในใหม่หายตัวไปตั้งแต่27มกราคมตอนช่วง4ทุ่มหลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาออกจากบ้านไปเพื่อไปทำงานที่นิคมอมตะนครชลบุรีจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้หายตัวไปอย่างปริศนานะครับต่อมา1กุมภาพันธ์ครับตำรวจตามรวบตัวช่างกริตบางบ่อหรือว่ากิตติโชคแพไพมูลอายุ37ปีก็คือทำอาชีพขับรถขนส่งแล้วก็ช่างซ่อมรถยนต์นะครับหลังจากพบว่าวันที่พบร่างตัวของใหม่ช่างกริตเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็พานางสาวพรภรรยาของผู้ตายไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยแล้วเรื่องมันแดงมาภายหลังจนนำไปสู่การจับกุมตัวครับช่างกริตบางบ่อเนี่ยเริ่มให้การซักทอดกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก4คนนะครับพอมีการซักทอดไปแบบนั้นทั้ง4ก็เข้ามามอบตัวกับทางตำรวจทันทีซึ่งตัวของในกิจเองเนี่ยรับสารภาพเพียงแค่คนเดียวอยู่ณขนาดนี้นะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าโอ้โหวางแผนมาเป็นอย่างดีเลยคือก่อนเกิดเหตุประมาณ6วันช่างติดบางบ่อขับรถยนต์คันก่อเหตุไปวนเวียนอยู่ที่บ้านของผู้ตายไปดูความเคลื่อนไหวครับจากนั้นคืนวันเสาร์ที่27มกราคมตอนช่วง3ทุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดรวมตัวกันที่อู่ของช่างกริตซึ่งอู่เนี่ยเขาอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับจากนั้นขับรถยนต์คันก่อเหตุตามประกบตัวของผู้เสียชีวิตก่อนขับรถปาดหน้าแล้วก็บังคับให้ขึ้นรถซึ่งมันตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพช่วงจังหวะที่คนร้ายขับเก๋งปาดหน้าเอาไว้ได้นี่คือภาพวงจรปิดนะครับคือขับตามกันมาไปปาดหน้าเขาไปข่มขู่พาเขาขึ้นรถมาในคืนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ต้องหานั่งกันไปด้วยกัน4คนนะครับอุ้มผู้ตายขึ้นรถที่ซอยจงสิริซึ่งเป็นพื้นที่บางพลีแล้วก็ลงมือฆ่าก่อนนำมาที่บ้านช่างกริตให้ลูกน้องเนี่ยช่วยนำศพขึ้นรถกระบะตู้ทึบแล้วก็นำไปทิ้งที่มอเตอร์เวย์ช่างกริตเนี่ยให้การรับสารภาพด้วยนะครับพูดถึงในเรื่องของมูลเหตุในการก่อเหตุคือไปโยงถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวพรนะครับภรรยาของผู้ตายโดยที่ไม่รู้ว่าสามีไม่รู้ว่าสามีไม่รู้ว่าตัวของพรเนี่ยมีสามีอยู่แล้ว
ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าโสดจนกระทั่งเริ่มระคะระแคยทั้งสองฝ่ายนะครับมีการนัดเคลียร์ใจกันในวันที่เกิดเหตุแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยมีการส่งข้อความมาหาผู้เสียชีวิตด้วยความที่โมโหครับก็เลยลงมือฆ่าแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยชาวเน็ตโอ้โหเขาไปขุดภาพอ่ะขุดความเคลื่อนไหวของช่างติดเพราะว่าข่าวนี้ข่าวดังเนาะก่อเหตุไปเพราะคลั่งรักแบบนี้ใช่ไหมปรากฏว่าใน TikTok ของช่างกฤษเนี่ยโอ้โหแสดงออกถึงความแบบชื่นชอบคลั่งรักสาวพรภรรยาของผู้เสียชีวิตอย่างมากนะครับมีการลงรูปลักษณะก็คือจับมือกันมีข้อความระบุทำนองว่าจะตั้งใจรักเธออีกทั้งในวันที่เกิดเรื่องก็ไปอยู่ข้างๆคอยปลอบใจอีกต่างหากอ่ะจำกันได้ไหมภาพวันนั้นน่ะในขณะที่ตัวของพรเองก็ร้องไห้ฟูมฟายนะครับยังไปร่วมฟังสวดศพคืนแรกของในใหม่ผู้เสียชีวิตด้วยทีนี้ในส่วนของพรเองยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตายของสามีนะครับแต่ก็ยอมรับว่าช่างกฤษบางบ่อเนี่ยมาจีบรู้จักกันได้ประมาณเกือบเดือนเพราะว่าเป็นหัวหน้างานส่วนวันที่เจอศพสามีด้วยความใจร้อนนะครับไม่รู้จะโทรหาใครอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วเธอบอกแบบนั้นก็เลยโทรหาช่างกฤษให้ช่วยพาขับไปดูหน่อยแล้วก็ไม่คิดว่าช่างกฤษนี่แหละเป็นคนที่มาก่อเหตุกับสามีของเธอค่ะทีนี้อ่ะเหตุการณ์เนี่ยก็ว่ากันไปเรื่องของปมชู้สาวใช่ไหมที่ตำรวจเขาตั้งเป็นประเด็นหลักเนี่ยนะคะพี่นัทแต่ว่าเนี่ยไปย้อนดู Facebook นะของช่างกิจกันหน่อย Facebook ของช่างกิจเนี่ยก่อนหน้านี้ไปพบว่ามีการเหมือนแบบไปโพสต์ในลักษณะข่มขู่แต่ไม่ได้ระบุว่าขู่ใครนะแต่ใน Facebook เนี่ยระบุแบบเนี้ยไม่ต้องมาส่องครับกูยังไม่ตายมึงอาจจะตายก่อนกูก็ได้ใครจะไปรู้มีอะไรก็โทรมาหรือจะให้กูโทรไปกูมีเบอร์มึงนะแล้วก็บอกว่าโปรดระวังโพสเหมือนกับขู่ใครบางคนเตือนว่าให้ระวังตัวเหมือนกับมีอีกฝ่ายนึงอ่ะเข้ามาส่อง Facebook ตัวเองแล้วตัวเองรู้ตัวก็เลยโพสขู่แต่ตามรายงานก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นการขู่ใครแต่พอมันมีมาเกิดเรื่องแบบเนี้ยที่กิจไปฆ่าในใหม่เนี่ยมันก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเอ๊ะหรือเป็นการโพสต์ขู่ในใหม่หรือเปล่าซึ่งมันก็สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ครับที่วัดคลองปลัดเปลี่ยงปรากฏว่ามีรุ่นพี่คนสนิทของผู้ตายครับมาเปิดใจนะครับว่าก่อนที่ใหม่จะเสียเมื่อวันที่6มกราคมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าใหม่ถูกช่างติดแชทข้อความ Facebook มาข่มขู่ลักษณะท้าทายให้มาเจอกันแล้วก็บอกว่าให้ระวังตัวซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคิดว่าพอน่าจะรู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นมุมที่เพื่อนคนสนิทเขาสังเกตว่าช่างกฤษเนี่ยแชทข้อความมาหาจึงให้ทั้งคู่เนี่ยไปเคลียร์เองไม่คาดว่าช่างกฤษน่าจะขู่ครั้งใหม่ไม่น่าจะขู่ใหม่ครั้งแรกด้วยน่าจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับข่มขู่แล้วก็เชื่อว่าไอ้มูลเหตุการก่อเหตุเนี่ยชู้สาวแน่ๆเชื่อว่าใหม่พร้อมที่จะเลิกกับพรอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายขอดีๆเพราะว่าเท่าที่ทราบมาตอนนี้ใหม่กับพรก็เหมือนกับแยกกันอยู่แล้วครับคือใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วนะครับคือแยกกันนอนพรก็นอนที่ห้องนอนชั้นบนส่วนใหม่ก็นอนที่ข้างล่างเชื่อว่าใหม่น่าจะระแคะระคายได้ว่าพรเนี่ยน่าจะมีคนอื่นที่ผ่านมาใหม่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเลิกกันเนี่ยนะครับอยากจะให้พรเนี่ยเลิกกับงานที่บริษัทด้วยแต่พรเนี่ยเหมือนขยันขยอว่าอยากทำต่อพอทราบว่าพอมีประวัติเรื่องชู้สาวแต่ใหม่เองเป็นฝ่ายที่ประคับประคองมาโดยตลอดนะครับคอยช่วยเคลียร์มีปัญหาอะไรแต่ละทีก็คือเคลียร์กับชายคนอื่นให้หมดนะครับเพราะว่าในมุมของใหม่เองเนี่ยเพื่อนคนสนิทก็บอกว่าเขาก็รักพรมากเหมือนกันจากนั้นเนี่ยพรก็อ่ะพอเลิกกับคนนึงก็เปลี่ยนไปอีกคนนึงเนี่ยนะครับคือยิ่งเปลี่ยนใหม่ก็ยังจับได้ว่าเนี่ยทุกทีก็มีปัญหาแบบนี้ตลอดอันนี้ในมุมของเพื่อนคนสนิทเล่าให้ฟังและประเด็นก็คือก่อนหน้านี้เองเนี่ยเพื่อนสนิทของผู้ตายเล่าด้วยครับว่าพ่อเนี่ยทำงานบริษัทแห่งหนึ่งแต่ถูกนายจ้างเนี่ยจับได้ว่าไปคบหากับพนักงานชายในบริษัทเดียวกันแล้วบริษัทนั้นเขามีกฎห้ามพนักงานชู้สาวกันน่ะแล้วเนี่ยแหละครับเรื่องล่าสุดก็คือมาพบว่าเพื่อนตัวเองเขาตายแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกใช่ไหมอย่างบริษัทที่ทำงานเก่าเขามีกฎก็เลยไล่ออกทั้งคู่ทั้งพรแล้วก็พนักงานชายอีกคนนึงแต่พอไล่ออกเสร็จแล้วเปลี่ยนบริษัทมาทำที่ปัจจุบันพรก็ไปเจอกับกิจที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็มีพฤติกรรมแบบเดิม
ในเชิงของชู้สาวอันนี้ที่เพื่อนของใหม่ที่เป็นผู้ตายเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทเนี่ยตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่าไอ้ประเด็นเรื่องของการข่มขู่เนี่ยมันน่าจะมีมานานแล้วแล้วก็ตัวของผู้ตายน่าจะรู้เรื่องด้วยนะครับเพราะเหมือนกับวันนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าใหม่ขี่รถจักรยานยนต์เร็วมากลักษณะหนีอ่ะจนกระทั่งอีกฝ่ายเนี่ยก็คือเหมือนกับจะตามไม่ทันอยู่แล้วแล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยพี่คนสนิทคนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้สอบถามอะไรกับพรนะครับเพราะมองว่ายังไงก็แล้วแต่พรก็คือตัวตั้งตัวตีที่ทำให้น้องชายของเขาต้องตายถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่มีปีไม่ไปมีกิ๊กเนี่ยน้องก็คงไม่ตายแบบนี้ใช่ค่ะทีนี้มันยังมีหลักฐานเด็ดคุณผู้ชมที่หลุดออกมาเป็นภาพกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านย่านแพร่กษาใหม่สมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านของในใหม่ที่เป็นหนุ่มโรงงานที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือเหตุการณ์ที่เสียชีวิตคือคืนวันที่30มกราใช่ไหมครับแต่พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าในใหม่เสร็จแล้วพบว่านางสาวพรภรรยาของในใหม่เนี่ยนะยังพาในกิจมาที่บ้านอยู่เลยเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่วันเจอศพนะแต่ถ้าไปย้อนดูตั้งแต่วันที่ในใหม่หายตัวไปอ่ะสาวพรก็ยังพาช่างกิจบางบ่อมานอนค้างที่บ้านเกือบทุกคืนเลยแต่ไอ้วันที่30อ่ะพ่อและแม่ของพรมาหาที่บ้านเลยไปพบว่าลูกสาวพาชายอื่นมานอนที่บ้านของสามีที่เพิ่งจะตายไปซึ่งเหมือนพามาแบบนอนเย้ยศพอ่ะพ่อเห็นพ่อของพรนะเห็นรับไม่ได้ก็เลยไล่ตะเพิดช่างกิจบางบ่อออกจากบ้านไปแล้วพอออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยในกล้องอ่ะพรยังเดินไปส่งช่างกิจบางบ่อขึ้นรถตู้ออกจากหมู่บ้านด้วยนะคะโอ้โหเนี่ยแล้วประเด็นก็คือในงานศพคืนสุดท้ายที่นักข่าวไปเจอพรเปิดใจนะครับบอกว่ายอมรับผิดหนูประพฤติตัวไม่ดีขอโทษทุกคนขอโทษใหม่แต่หนูไม่รู้จริงๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าพยานหลักฐานถึงก็ยินดีรับกรรมยินดีรับโทษตามกฎหมายเหมือนกันเอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าไปดูเหตุการณ์ระทึกที่กระทรวงเกษตรกันหน่อยช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้ตอนนี้มีคำถามนะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าใครทำกันแน่เพราะมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของหลายคดีด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะช่วงนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเหมือนกับเป็นตำบลกระสุนตกเหมือนกันนะเพราะกำลังมีเรื่องตรวจสอบคดีอื้อฉาวหลายคดีเอาไล่มาตั้งแต่คดีหมูเถื่อนใช่ไหมคะมาจนเรื่องของการทุจริตเครื่องบินของกรมฝนหลวงแล้วก็มาล่าสุดคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวแต่เมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสักค่ำๆคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บริเวณชั้น2ของกระทรวงเกษตรแล้วบริเวณที่เกิดเหตุเป็นห้องของคณะทำงานแล้วก็ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยชัยยาก็เลยมีการเหมือนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือเป็นฝีมือใครกันแน่ต้องการทำลายพยานหลักฐานเอกสารอะไรในคดีที่กำลังถูกตรวจสอบหรือไม่แต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงเหตุการณ์กันก่อนเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 18:20 ของเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเนี่ยไหม้อยู่ที่บริเวณชั้น2แล้วเพลิงเนี่ยโอ้โหน่าจะไหม้มาสักพักหนึ่งแล้วนะโหมลุกไหม้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงอะค่ะเข้าไปช่วยระงับเหตุพอไปถึงเนี่ยพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารสูง3ชั้นที่เกิดเหตุอยู่บริเวณอาคารชั้น2นะคะก็เลยระดมกำลังฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามอะค่ะแต่ว่าโชคดีที่วันก่อเหตุไปเอ้ยขออภัยวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดก็เลยไม่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในช่วงเวลาประมาณ 18:40 นาทีค่ะแล้วในมุมของเจ้ากระทรวงเองนะครับก็ทราบเรื่องได้รับรายงานทันทีเลยนะครับร้อยเอกธรรมรัฐพรหมเผ่าก็เพิ่งจะเดินทางกลับจากการลงพื้นที่ชัยภูมิกับขอนแก่นพอได้รับรายงานเหตุไฟไหม้ที่ชั้น2ของอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เดินทางไปที่กระทรวงทันทีนะครับเปิดเผยแบบนี้ครับว่าคือรู้แค่ว่าไฟไหม้เนี่ยโซนห้องทำงานกับโซนของคณะทำงานของคุณชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจถึงสาเหตุเพราะสมัยตอนที่ตนเองเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็นั่งอยู่ในโซนเดียวกันกับรัฐมนตรีชัยยานี่แหละนะครับแล้วเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดแล้วด้วยก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเกิดจากสายไฟเก่าแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเดี๋ยวรอการตรวจสอบที่แท้จริงก่อนนะครับขณะเดียวกันฝั่งของโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอัยรินทร์พันฤทธิ์
ก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นที่โซนปีกซ้ายของฝั่งอาคารซึ่งเป็นฝั่งห้องของคุณชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นห้องประชุมย่อยก่อนจะลุกลามไปยังห้องคณะที่ปรึกษาของคุณชัยยาซึ่งภายในห้องต้นเพลิงเนี่ยมีโต๊ะประชุมยาว1ตัวเก้าอี้10ตัวส่วนห้องคณะที่ปรึกษามีทั้งโต๊ะทำงานและประเด็นก็คือมันมีเอกสารต่างๆด้วยซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าเป็นเอกสารที่เก็บอะไรไว้ในห้องนั้นแล้วได้รับความเสียหายในด้านเอกสารมากน้อยแค่ไหนส่วนสาเหตุการเกิดเรื่องเนี่ยที่บอกว่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจรเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็คือห้ามบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไปด้านในนะครับเกรงว่าอาคารจะทรุดตัวเพราะส่วนหนึ่งอาคารก็เป็นอาคารเก่ารอให้โครงสร้างภายในตึกเย็นลงก่อนนะครับก็คาดการณ์กันว่าวันนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเมื่อคืนนี้โฆษกกระทรวงเกษตรก็โฟนอินหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะในรายการข่าวโค่นคนข่าวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางเพลิงไม่อย่าไปโยงเรื่องของการเมืองมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าเอกสารต่างๆที่ตั้งข้อสังเกตกันว่ามันจะถูกเก็บไว้ในห้องที่ถูกเพลิงไหม้หรือเปล่าทางโฆษกบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเก็บเอกสารเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วส่วนใหญ่ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วก็อุปกรณ์สำนักงานมากกว่าเนี่ยนะคะทีนี้นอกจากรัฐมนตรีธรรมนัสเนี่ยจะเดินทางเข้ากระทรวงเกษตรแล้วคุณชัยยาพรหมมาเนี่ยนะคะที่ความเสียหายอยู่บริเวณคณะห้องคณะทำงานของท่านใช่ไหมคะท่านก็ให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมคะโดยบอกแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยล่าสุดตนเองได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานของตนเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วนะและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้แล้วก็รอรายงานความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ดูจุดเกิดเหตุไม่ใช่ห้องทำงานของตนเองนะแต่น่าจะเป็นห้องประชุมของคณะทำงานของตนส่วนรายละเอียดสาเหตุเพลิงไหม้ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกด้วยว่าเบื้องต้นเป็นห้องประชุมคณะทำงานไม่ใช่ห้องทำงานของผมสาเหตุเพลิงไหม้ขอรอฟังสรุปอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งไปคาดการณ์ซึ่งจังหวะเวลาของการเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มันก็ถูกตั้งข้อสังเกตไม่ได้ใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นภายในกรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรค่อนข้างหลายเรื่องอ่ะใช่ค่ะแล้วเป็นกระทรวงที่โอ้โหกรมเยอะที่สุดด้วยแล้วปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาที่จับตากันนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าไปดูเรื่องของงานที่เขาแบ่งงานกันทำเนี่ยแน่ๆก็คือตัวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับเขาก็จะมีแบ่งการให้กับรัฐมนตรีช่วยต่างๆไปดูกรมนั้นกรมนี้เพราะอย่างที่บอกไปว่ากรมมากที่สุดในบรรดากระทรวงต่างๆอ่ะใช่ค่ะ14กรมได้มั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบ่งงานกระจายไปให้รัฐมนตรีช่วยเป็นคนดูแลทีนี้การแต่งตั้งเนี่ยเพิ่งแต่งตั้งกันไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะครับปรากฏว่าพอไปโฟกัสเฉพาะตำแหน่งของคุณชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยถูกคำสั่งให้กำกับดูแลใน4หน่วยงานด้วยกันนะครับ4หน่วยงานที่ว่ามีหน่วยงานไหนบ้างก็คือกรมปศุสัตว์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมหม่อนไหมแล้วก็องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยซึ่งถ้าไปโฟกัสแค่ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยชัยยาเนี่ยนะคะเอาถ้าไปดูเป็นรายกรมเลยนะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตอะไรบ้างอย่างกรมปศุสัตว์ที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยก็โดนร้องเรื่องของหมูเถื่อนไก่เถื่อนใช่ไหมแล้วก็กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตอนนี้ก็ถูกร้องเรื่องของการทุจริตจัดซื้อเครื่องบินของกรมฝนหลวงอีก มันก็เลยมีการโยงไปอะว่าเอ๊ะ มันมีหลักฐานในคดีที่กำลังถูกหน่วยงานภายนอกตรวจสอบอยู่หรือเปล่าแล้วมาเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรใช่เออนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าเอ๊ะมันทำไมถึงต้องจับตาหรือว่าจับสังเกตในเรื่องนี้ก็หลายท่านอาจจะได้ยินข่าวแล้วก็แค่ไฟไหม้กระทรวงเกษตรแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันก็ต้องพิสูจน์ต่อหลังจากนั้นอีกครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาภายในกระทรวงเกษตรเองก็ยังไม่ได้ชัดเจนด้วยนะใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูนะข้อมูลพบว่าเมื่อช่วงปี2563เนี่ยนะคะก็เคยเกิดเหตุไฟไหม้ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นบริเวณสถาบันวิจัยพืชสวนของกรมวิชาการเกษตรย่านบางเขนนะคะโดยต้นเพลิงเนี่ยเป็นแหล่งเก็บเอกสารเก่าทางราชการโดยเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยคือเขามีการจัดงานวันพืชสวนโลกมันก็เลยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวันพืชสวนโลกถูกเผาไหม้วอดวายไปด้วยนะคะหลังจากเกิดเหตุอะค่ะวันที่2มกราคมปี2563ทางด้านของรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะของโฆษกกรมวิชาการเกษตรขณะนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะคะว่า
จุดเพลิงไหม้เนี่ยมันตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนโดยบอกว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวชื่ออาคารปฏิบัติการใหม่สำหรับเตรียมตัวอย่างผลผลิตซึ่งอยู่ติดกับโรงจอดรถและลุกลามมาอาคารที่อยู่ติดกันคืออาคารหมวดยานพาหนะซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารเก่าทางราชการเพื่อรอการทำลายตามระบบแล้วก็เป็นบางส่วนเนี่ยเป็นวัสดุสำนักงานรวมไปถึงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเสียหายไปทั้งหมดประมาณ1ไร่โอ้โหคือกว้างมากนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะหลังจากนั้นทางกรมวิชาการเกษตรอะค่ะก็ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวตามขั้นตอนนะคะแต่ตอนนั้นก็ไม่มีรายงานออกมานะว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวตามนะครับวันนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวเข้าไปตรวจสอบดูพิสูจน์หลักฐานต่างๆด้วยนะครับว่าต้นเพลิงเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางคุณนพดลปัทมะครับส.ส.บัญชีรายชื่อจากทางเพื่อไทยก็เป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการตราพรบ.นิรโทษกรรมนะครับเดี๋ยวจับตากันเพราะว่ากรรมธิการมีการนัดประชุมนัดแรก8กุมภาพันธ์นี้10นาฬิกานะครับสาระสำคัญของการพิจารณาก็คือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะต้องนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติที่สำคัญต้องไม่นำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่นะครับส่วนเนื้อหาความผิดประเภทใดในช่วงเหตุการณ์ใดรวมถึงบุคคลใดที่ได้รับการนิรโทษกรรมนั้นรายละเอียดปีกย่อยก็เดี๋ยวรอการหารือในชั้นกรรมธิการนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยคาดว่าแกนนำและส.ส.จะได้มีการหารือในรายละเอียดในที่ประชุมของพรรคที่จะเกิดขึ้นก่อนก็คือเขาประชุมพรรคเพื่อไทยก่อนวันที่6กุมภาพันธ์ยืนยันว่าเพื่อไทยจะมีท่าทีที่ชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับว่าความผิดในมาตราใดบ้างที่จะได้รับการนิรโทษกรรมหรือมาตราไหนที่จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะครับขณะเดียวกันภายในพรรคเองยังไม่ได้มีการหารือในเรื่องนี้คุณนพดลบอกว่ามองว่าความผิดมาตรา112ไม่ควรได้รับการเรียกโทษกรรมนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาโดยเรามีจุดยืนไม่แก้และไม่ยกเลิกในมาตรานี้ครับค่ะนอกเหนือจากอ้าวทางฝั่งของรัฐบาลที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วให้ไปรวมเรื่องของ112เข้ากับกฎหมายเรียกโทษกรรมถ้าไปถามฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เป็นฝั่งเดียวกับพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะคนที่ออกมาพูดก็คือคุณปราเมศรัตนชเวงนะคะโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกเลยถึงกรณีที่สภาเนี่ยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาแนวทางพรบ.นิรโทษกรรมบอกว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยที่มีความจำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางให้เกิดความชัดเจนทั้งในเรื่องของเจตนารมณ์ในการนิรโทษกรรมและก็ฐานความผิดใดบ้างที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมรวมไปถึงกระบวนการในการพิจารณาวินิจฉัยว่ามีบุคคลใดบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้นะคะแต่ในส่วนของพรรคเนี่ยได้มีนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ด้วยซึ่งทางพรรคก็ได้นำความคิดเห็นผ่านกรรมการในสัดส่วนของพรรคเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปคุณราเมศบอกด้วยนะคะว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังมีประเด็นที่ไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นนะทั้งเรื่องของการกำหนดความผิดอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดบุคคลที่จะได้รับการนิรโทษกรรมจากร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ให้ความเห็นว่าควรจะรวมคดีเกี่ยวกับมาตรา112เข้าไปด้วยซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยเลยในส่วนของคดีทุจริตก็จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ด้วยรวมถึงคดีอาญาที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความผิดต่อชีวิตความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์รวมไปถึงความผิดทางแพ่งอันนี้คือตัวอย่างของคดีที่ประชาธิปัตย์เขามองว่าไม่ควรเอามารวมอยู่ในพรบ.นิรโทษกรรม3คดีหลักๆก็คือ112ทุจริตแล้วก็คดีอาญาสำคัญไม่ควรเอามารวมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงการกระทำความผิดมาตรา112โดยคุณปราเมศเนี่ยบอกเลยนะคะว่าหลักความเป็นจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวคิดทางการเมืองนะไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองที่จะนำมาเป็นประเด็นนำไปสู่การนิรโทษกรรม
ถือเป็นการตั้งใจกระทำความผิดโดยมีเหตุจูงใจมาจากวาระซ่อนเร้นนะคะซึ่งในมาตรา4ของร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นประเด็นปัญหาที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมถึงการกำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดในมาตรา5ที่มีนักการเมืองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีการกำหนดให้ผู้พิพากษาและตุลาการเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งจะทำให้ขัดต่อกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายตุลาการแล้วถ้าไปดูอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการกำหนดอำนาจไว้มากกว่าอำนาจของตุลาการซะอีกไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยฐานความผิดการวินิจฉัยในข้อสงสัยว่าคดีใดจะอยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนี้อีกหรือไม่แล้วก็ยังกำหนดให้มีอำนาจในการสั่งการให้ศาลระงับการพิจารณาคดีได้ด้วยรวมถึงสั่งให้มีการปล่อยตัวจำเลยได้อีกต่างหากซึ่งคุณราเมศเขามองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้าผ่านสภาไปแล้วเนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันเช่นเดียวกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะนิรโทษในส่วนไหนบ้างแล้วมันจะไปสร้างความขัดแย้งให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าอย่างว่ากันง่ายๆเรื่องของประเด็นทางการเมืองเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วถ้าเกิดแบบนิรโทษแบบไม่ถึงอะไรแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีจะปัญหามันจะเกิดขึ้นตามมาอีกไหนจะเรื่องของอำนาจของกรรมธิการชุดเนี้ยที่ตั้งเข้าไปโอ้โหคือทำไมอำนาจเยอะจังเลยมีอำนาจในการชี้ขาดหลายๆอย่างถึงขั้นไปสั่งศาลให้ระงับกันพิจารณาคดีได้ด้วยแล้วสมมติว่าถูกตัดสินโทษไปแล้วมีจำเลยในคดีนี้แล้วสั่งให้ปล่อยตัวก็ได้ด้วยมันดูกระบวนการยุติธรรมมันดูบิดเบี้ยวไปเนาะถ้าฟังแบบนั้นใช่ไหมฮะยังไม่จบนะครับเรื่องของมุมที่เกี่ยวโยงกับมาตรา112ก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาเมื่อพุธที่แล้วเองเนี่ยก็คือให้ก้าวไกลหยุดการกระทำทีนี้หลายฝ่ายก็จับตากันว่าโอ้โหจะหยุดแบบถาวรไปเลยไหมทั้งที่มันเป็นนโยบายหลักของทางก้าวไกลเหมือนกันใช่ไหมล่าสุดครับมีความเห็นจากคนนี้ครับคุณเทพพงศ์เสนพงศ์เทพไทยเสนพงศ์ขออภัยอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชได้เขียนข้อความเอาไว้ผ่านทางFacebook นะโพสต์ข้อความเรื่องของส.ส.ที่เขาไปยื่นแก้มาตรา112นี่แหละที่ลุ้นกันอยู่เนี่ยนะครับว่าจะผิดมาตรฐานจริยธรรมโอ้โหตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเลยหรือไม่ปรากฏว่าในมุมของคุณเทพไทยเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เป็นส.ส.มา20ปีนะครับแล้วก็เห็นว่าการแก้ไข112เนี่ยจริงๆทำได้แต่มันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องไม่มีการรณรงค์สร้างความขัดแย้งสร้างความแตกแยกให้กับหมู่ประชาชนแล้วก็เป็นการบ่อนซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พรรคการเมืองต้องไม่ระบุเป็นนโยบายในการหาเสียงก็คือไม่ชูเรื่องนี้ใช้หาเสียงนะครับรวมไปถึงการแก้ไขมาตรา112เนื้อหารายละเอียดของการแก้ไขต้องไม่บั่นทอนลดด้อยไปกว่าเนื้อหาของกฎหมายเดิมแล้วก็สุดท้ายกฎหมายการจะแก้ก็ต้องทำภายใต้กระบวนการนิติบัญญัติก็คือการเสนอแก้ไขตามขั้นตอนของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เลยไปเทียบให้ฟังว่าอย่างกรณี44ส.ส.ก้าวไกลที่เขาเข้าชื่อกันแล้วก็เสนอให้แก้ไขนี้ผ่านทางสภาครับก็มองว่าไม่น่าจะผิดไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเพราะ44คนที่ว่าของทางก้าวไกลเองก็ทำหน้าที่ส.ส.ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการที่จะใช้ช่องทางของการประชุมสภาในการแก้ไขกฎหมายซึ่งก็เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วที่สามารถออกกฎหมายยกเลิกหรือว่าแก้ไขกฎหมายได้ครับแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้พรรคก้าวไกลเองเนี่ยต้องน่าจับตาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกยุบพรรคใช่ไหมที่มีคนไปร้องกับกกต.แล้วก็เรื่องของจริยธรรมส.ส.อีก44คนที่โดนร้องเรื่องที่ไปลงชื่อเข้าชื่อกันอาจจะโดนแบบตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตกรณีที่ไปลงชื่อแก้ไขมาตรา112เนี่ยนะคะแล้วพอศาลสั่งออกมาว่าให้หยุดการกระทำดังกล่าวเพราะมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองต้องจับตาท่าทีของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้ว่ายังจะเดินหน้าแก้เรื่องนี้อีกหรือไม่ซึ่งล่าสุดนักข่าวไปถามคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.ของก้าวไกลก็บอกเลยนะว่าเรื่องนี้สูญเสียมวลชนหลังจากท่าทีของก้าวไกลเนี่ยเหมือนจะซอฟลงจากเรื่องนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหลายคนออกมายุแยงอย่างอาจารย์ปิยบุตรเองก็บอกว่าคุณเดินหน้าต่อใช่ควรเดินหน้าต่อแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก่อนคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยก้าวไกลเองดูลักษณะเหมือน
หมอบด้วยซ้ำยอมถอยด้วยซ้ำแล้วมันก็ไปโยงกับอีกประเด็นก็คือพอมีคำวินิจฉัยเสร็จปุ๊บนโยบายต่างๆของทางก้าวไกลที่อยู่ในเว็บไซต์ก็ถูกถอดไปอีกอ่ะใช่ค่ะลบไปหมดเลยนะก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วยังเดินหน้าต่อไหมไม่กลัวจะสูญเสียมวลชนหรอคุณประกรณ์พูดกับผมไม่กลัวกลับมาช่วงนี้นะครับดูภารกิจของท่านนายกกันหน่อยเยือนศรีลังกา2วันนะครับวันเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับก็ไปผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกาในทุกๆด้านเลยนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับมีทางด้านของประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาให้การต้อนรับนะครับขณะเดียวกันท่านนายกก็เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะร่วมกันกับประธานาธิบดีของศรีลังกาแล้วก็มีคณะจากทางการไทยแล้วก็ศรีลังการ่วมประชุมด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีศรีลังกาก็ชื่นชมในความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างทั้งสองชาติที่มีมาอย่างยาวนานนะครับโดยมีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทั้งสองประเทศแล้วก็ทั้งสองท่านเห็นพ้องว่าควรจะยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในทุกมิติและโอกาสนี้ท่านนายกก็ยังได้แสดงความยินดีในโอกาสการประกาศเอกราชของทางศรีลังกาเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านนายกบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวในฐานะแขกเกียรติยศด้วยขณะเดียวกันประเด็นการหารือครับความร่วมมือสำคัญนะครับอย่างด้านของเศรษฐกิจเองท่านนายกก็ยินดีที่เศรษฐกิจศรีลังกามีการฟื้นตัวอย่างเร็วซึ่งการเยือนของนายกครั้งนี้สนับสนุนและแสดงถึงความเชื่อมั่นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของศรีลังกาโดยท่านนายกยินดีที่ไทยกับศรีลังกาสามารถบรรลุความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกาก็เชื่อมั่นว่าความตกลงดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนทางการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันนะครับส่วนด้านการท่องเที่ยวครับท่านนายกก็ยินดีที่การบินไทยจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างกรุงเทพกับโคลัมโบตั้งแต่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับความร่วมมือในกรอบพหุภาคีไทยเองในฐานะประธานบิมสเทคก็พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งที่6ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับท่านนายกยังแสดงความยินดีในโอกาสที่เป็นประธานสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียด้วยซึ่งไทยเองก็บอกว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนศรีลังกาอย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันโอกาสนี้ฝ่ายศรีลังกาเองก็มีการหารือกับท่านนายกเพื่อขอให้ไทยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการประมงสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาด้านพลังงานสะอาดด้วยครับค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าในงานเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรียังได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะในงานศรีลังกา Thailand Business Networking นะคะโดยมีนายรานิววิกรมสิงห์เหประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเข้าร่วมด้วยโดยคุณหมอชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสรุปสาระสำคัญในถ้อยแถลงดังกล่าวโดยนายกเนี่ยได้มีการกล่าวถ้อยแถลงระบุว่านายกเชื่อมั่นการเดินหน้าของประเทศศรีลังกามั่นใจว่าการที่บริษัทชั้นนำของไทยกว่า20แห่งร่วมเดินทางมาด้วยในครั้งนี้และมีการลงนาม FTA ไทยศรีลังกาย่อมสะท้อนถึงความรู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพระหว่างกันระหว่างไทยกับศรีลังกานะคะโดยเฉพาะในด้านของการค้าระหว่างไทยกับศรีลังกาที่เติบโตร้อยละ16เมื่อเทียบกับช่วงปี2565คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกจากไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.4 และก็ส่งออกจากศรีลังกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 นะคะและในภาคการผลิตที่มีการแปรรูปอาหารทะเลของศรีลังกาก็มีความโดดเด่นซึ่งศักยภาพความร่วมมือระหว่างบริษัทจากทั้ง2ประเทศสามารถเดินหน้าอุตสาหกรรมนี้ไปสู่ตลาดทั่วโลกได้ในขณะที่สินค้าขั้นกลางของไทยเองก็มีความสามารถมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการที่กำลังเติบโตของศรีลังกาด้วยรวมไปถึงการพัฒนาทักษะการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและการโรงแรมระหว่างกันขณะที่ในด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะทั้งสองประเทศก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการบินที่จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งเส้นทางกรุงเทพโคลัมโบที่การบินไทยใช่ไหมคะจะกลับมาเปิดการบินตั้งแต่31มีนาคมที่จะถึงนี้ก็มองว่าจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะ
ก็ยังมีเรื่องของการลงทุนเหมือนกันใช่ไหมฮะที่ไทยเขาดำเนินธุรกิจในศรีลังกาอย่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพลังงานนายกเองก็สนับสนุนให้บริษัทอื่นๆในไทยเนี่ยใช้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้างเรื่องของการเติบโตทางศรีลังกาอย่างโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเงี้ยที่ไทยเองก็จะเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยนะครับก็จะลดเวลาการขนส่งระหว่างแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเออแล้วสนใจน่าสนใจตรงที่เห็นว่านายกไปกล่าวสุภาษิตใช่ค่อยแถลงบนเวทีด้วยนี้ด้วยสุภาษิตที่บอกว่าจงตีเหล็กขณะร้อนก็คือเปรียบเทียบกับโครงการต่างๆที่พอมันเห็นโอกาสปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบคว้าเอาไว้เหล็กมันกำลังร้อนอ่ะก็ต้องตีให้ได้เนี่ยนะครับนายกก็พร้อมสนับสนุนกิจการธุรกิจของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ครับที่น่าสนใจก็คือนายกเนี่ยไปขายของอีกแล้วประเด็นเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะที่จะเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยอ่ะก็ไปพูดว่าถ้ามีโครงการนี้จะช่วยลดเวลาเรื่องของการขนส่งระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียก็น่าสนใจนะเพราะว่าศรีลังกาเนี่ยเขาก็มีเมืองโคลัมโบใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นประเทศที่อยู่ติดทะเลเหมือนกันแล้วก็ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไหร่นะคะเขาก็น่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์โดยตรงนายกก็เลยเอาโครงการนี้ไปขายใช่ขณะเดียวกันนะครับต่างชาติเราก็ขายโครงการต่างๆที่จะส่งผลในแง่ของเศรษฐกิจไทยให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับในบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องจับตากันหน่อยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตโอ้ก็ยังคงถามกันเนาะใช่ไหมเพราะว่าเราก็ยังลุ้นกันอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ช่วงก่อนหน้านี้คือข่าวนี้มันเงียบไปนะเงียบไปมันมีหลายประเด็นที่มันมาแทรกอ่ะเริ่มที่แบบเอ๊ะสื่อไม่เล่นข่าวดิจิทัลวอลเล็ตกันแล้วเหรอก็รอการประชุมของบอร์ดใหญ่อยู่ไงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวรอเนี่ยก็รอการประชุมบอร์ดใหญ่กันอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นของปปช.อย่างเป็นทางการก็ยังไม่มาก็ยังไม่มาพอมันไม่มาเนี่ยมันก็ประชุมกันไม่ได้ไงใช่ไหมฮะมันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความชัดเจนต่างๆเนี่ยมันก็เลยยังไม่เห็นซึ่งที่ชัดเจนแน่ๆเนี่ยก็คือพฤษภาคมนี้เราไม่ได้แล้วเลื่อนไม่มีกำหนดเพราะว่ามันขยับมาเรื่อยๆใช่ไหมพอมันกู้ไม่ได้ไม่มีแหล่งที่มาของเงินมันก็ต้องขยับไปอีกซึ่งตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่รอแต่บอร์ดใหญ่อย่างเดียวที่เขาจะต้องไปเคาะแล้วก็ประชุมกันมาเงินไขจะเปลี่ยนไหมแหล่งที่มาของเงินจะเอามาจากไหนจะเปลี่ยนหรือเปล่ากับข้อท้วงติงต่างๆนานาทั้งกฤษฎีกาเองทั้งปปช.เองที่เราต้องดูกันนะครับขณะเดียวกันมันมีความคิดเห็นนะระหว่างรอเนี่ยไปถามความคิดเห็นหน่อยมีผลโพลออกมาจากมรังสิตนะครับปรากฏว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ดำเนินการในโครงการนี้ต่อเนี่ยเกินครึ่งนะครับ 62.20% น่ะเนี่ยแต่ว่าเป็นผลโพลที่ทำเป็นการสะท้อนไปยังผู้นำรัฐบาลที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำก็คือเป็นผู้ตามที่ฟังจากประชาชนได้มากที่สุดนะครับจากมรังสิตที่เขาทำออกมาก็แปลกนะก่อนหน้านี้มีหลายโพลมีโพลหลายสำนักที่ไปสอบถามว่าเห็นด้วยหรือเปล่าที่จะให้รัฐบาลเดินหน้านโยบายเนี้ยส่วนใหญ่แต่ละโพลก็จะบอกว่าเห็นด้วยก็เดินหน้าต่อได้ให้เดินหน้าต่อเห็นด้วยแต่ถ้าไปถามว่าเห็นด้วยกับการให้กู้ไหมก็จะแบบไม่เห็นจะเริ่มลังเลเริ่มแบบว่าไม่ได้แบบว่ามองไปในทิศทางแบบเดียวกันว่าควรจะกู้มาใช่โพลเนี้ยบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้านโยบายนี้เออแล้วก็จำไม่ผิดสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอนิด้าใช่ไหมใช่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนี่เปอร์เซ็นต์ต่างกันแค่ 1% เองมั้งใช่ค่ะยังแบบสูสีกันอยู่เลยอ่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมความเห็นของประชาชนเริ่มเปลี่ยนละเริ่มขยับมาในบอกว่าไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรหรือว่าแบบหมดหวังละเขาเรียกอะไรนะถอดใจไปแล้วหรือเปล่าว่าจะไม่ได้อย่างเงี้ยหรอแล้วก็ไม่โกรธด้วยนะผลโพลที่ผ่านมาบอกว่าไม่โกรธด้วยถ้าเกิดรัฐบาลจะหยุดนโยบายนี้แต่ว่าโพลเนี้ยของธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ขออภัยของมรังสิตเนี่ยนะครับก็จัดทำขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Leadership Poll ครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณสุริยสายตกศิลาคณบดีของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมรังสิตร่วมด้วยร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆรองคณบดีฝ่ายวิทยาการวิทยาลัยผู้นำนวัตกรรมสังคมเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยมันเป็นโพลที่จัดทำสะท้อนไปยังผู้นำรัฐบาลนะครับแล้วโพลก็สะท้อนความเห็นที่ไปสำรวจกันมาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้นำมาร่วมทำแบบทดสอบทั้งทางภาคธุรกิจภาคสังคมภาคประชาชนภาคการศึกษา500ตัวอย่างด้วยกันนะครับของโพลนี้ปรากฏว่าถามถึงความเห็นต่อนโยบายรัฐบาลเงินหมื่นดิจิตอลของรัฐบาลเนี่ย 62.20% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเห็นควรให้ระงับการดำเนินการ 21.31 เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายดังกล่าวแต่ควรให้ชะลอการดำเนินการหรือมีบทบาทในการทบทวนดำเนินการอย่างรอบคอบอีกรอบหนึ่ง
13.00% เห็นด้วยตามที่รัฐบาลนำเสนอแล้วก็ควรเร่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลาส่วนเรื่องของความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผลโพลนี้ครับระบุว่ารัฐบาลประชาชนเห็นด้วย 41.10% เห็นด้วยตามที่รัฐบาลนำเสนอแล้วก็ควรจะเร่งดำเนินการซอฟต์พาวเวอร์ตามกรอบระยะเวลา 37.30% เห็นด้วยกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวแต่เห็นควรให้ชะลอการดำเนินงานแล้วก็ทบทวนการจัดสรรงบประมาณให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งมี 14.50% บอกว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการที่ว่านโยบายที่ว่าเห็นควรที่จะต้องระงับการดำเนินการถามต่ออีกข้อหนึ่งครับความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญพบว่า 52.40% เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรานะครับ 28.8% เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 14.45% ไม่เห็นด้วยส่วนความคิดเห็นต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นประเทศ 51.20% ยังคงขาดความเชื่อมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นถามแบบในแนวในเชิงของความเชื่อมั่นต่อด้วยหลังจากนี้ที่เป็นผลโพลออกมาคือประเด็นที่เขาตั้งคำถามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเด็นนโยบายหลักของรัฐบาลเพื่อไทยทั้งนั้นเลยนะใช่5ด้านใช่มั้ยที่เป็นนโยบายหลักเนี่ยที่เขาบอกว่าจะทำหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ยนะเงินมือซอฟต์พาวเวอร์ใช่รัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนสร้างความปลองดองคือส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนที่ตอบโพลเนี่ยก็จะเห็นด้วยให้เดินหน้านโยบายต่างๆต่อมีอยู่แค่ข้อเดียวที่มองว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนอกนั้นเห็นด้วยหมดเลยซอฟต์พาวเวอร์ก็เห็นด้วยแก้ไขมนุษย์ก็เห็นด้วยสร้างความปลองดองก็เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยเรื่องเดียวคือเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งถ้าไปดูหมายถึงว่าตัวของกลุ่มตัวอย่างที่เขาไปถามอ่ะก็เข้าใจได้ว่าทำไมสะท้อนออกมาแบบนั้นเพราะว่าก็จะเป็นกลุ่มผู้นำภาคสังคมธุรกิจการเมืองอย่างนี้ไงไม่ได้ถามแบบกระจายใช่ไม่ได้ถามกระจายไปแล้วกลุ่มตัวอย่างก็500ตัวอย่างเท่านั้นค่ะทีนี้เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องตอบคำถามเนาะไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ท่านนายกจะขึ้นเครื่องเดินทางไปศรีลังกานักข่าวก็ไปรอถามท่านนายกนี่แหละว่าเอ๊ะความชัดเจนมันเป็นยังไงคณะกรรมการชุดใหญ่จะได้ประชุมกันเมื่อไหร่จะได้ข้อสรุปหรือไม่ยังจะเดินต่อไหมแล้วจะกำหนดกรอบออกมาเนี่ยให้ใช้ได้ในช่วงไหนกันแน่เพราะว่ามันมีแววที่แบบสอเลื่อนอ่ะไม่มีกำหนดเลยนะคะแล้วเลื่อนมาแล้ว3รอบท่านนายกบอกแบบนี้เลยนะว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยยังต้องรอคำตอบจากคณะกรรมการปปช.ซึ่งที่ผ่านมาเราก็รอมานานแล้วนะแล้วก็บอกด้วยว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจะต้องมีวิธีการอื่นมารองรับแล้วแหละเพราะถ้าข้อเสนอแนะจากปปช.ยังไม่ส่งมาสักทีพี่น้องประชาชนเขาก็คอยไม่ได้คือนายกกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้ช้าที่เรานะครับ มันก็ช้าที่หน่วยงานด้วยก็รอความเห็นอยู่ไงก็รัฐบาลอิสระด้วยรัฐบาลก็รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะอยู่แต่ว่าความเห็นมันยังไม่มาไม่มามันก็เลยไม่ได้เดินหน้าต่อไงก็เลยยังไม่มีความชัดเจนออกมาก็เลยคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยยังประชุมกันไม่ได้ต้องรอให้ความเห็นของปปช.เนี่ยส่งมาก่อนซึ่งถ้าหากไปดูย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่แล้วเลขาปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลก็บอกว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกุมภานี่แหละข้อเสนอของปปช.ว่าจะส่งมาเมื่อไหร่ผ่านเข้ามา4วันแล้วอ่ะรอดูกันนะครับเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางคุณจุลพันธ์นะครับเห็นว่าต้องรอคำเสนอแนะจากปปช.แต่เราก็รอมานานแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวจะต้องผมคิดว่าต้องมีวิธีการที่ต้องเดินต่อเพราะว่าคำเสนอแนะยังไม่มาทีนึงนะครับพี่น้องประชาชนก็คอยไม่ได้ปปช.ก็บอกว่ารอทางรัฐบาลผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่รัฐบาลรอปปช.รัฐบาลเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมว่าผมก็จะตอบสอบถามดีกว่าอย่าให้พูดประโยคที่ยังไม่มีข้อมูลดีกว่าขอเป็นต้นที่ไหนคือตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่ายังรอปปช.อยู่ก็เหมือนก็ฝากไปยังปปช.หน่อยว่าเอ๊ะรออะไรอยู่นายกก็บอกก็ไม่รู้ว่ารอปปช.รออะไรทำไมไม่ส่งความเห็นลงมาสักทีนึงเนี่ยนะคะก็รอกันไปรอกันมาอยู่แบบนี้แต่นายกก็ย้ำนะว่าคือไทม์ไลน์อ่ะมันไม่ทันตามกรอบก็จริงตอนแรกบอกจะแจกกุมภาใช่ไหม1 กุมภาแล้วก็เลื่อนไปเป็น
ช่วงสงกรานต์แล้วก็เลื่อนอีกรอบนึงรอบที่3ไปเป็นพฤษภาแล้วพฤษภามันไม่ทันแต่รอบใหม่เนี่ยยังไม่ได้กำหนดกรอบออกมานายกก็บอกว่าไทม์ไลน์มันไม่ทันตามเดิมที่กำหนดเอาไว้ก็จริงแต่นายกยืนยันเลยนะว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อแน่นอนแล้วจะไม่มีการไปลดวงเงินไปลดจำนวนคนยังคงแนวทางเดิมเช่นเดียวกันกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับยืนยันว่ารัฐบาลจะยังคงเดินหน้าโครงการต่อไปอย่างแน่นอนนะครับยึดหลักแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะคิดมาแล้วอย่างรอบคอบที่สุดนะครับแล้วก็ยังฟังเสียงประชาชนเอาไว้ยืนยันว่าคิดมาดีแล้วนี่คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลชุดนี้ส่วนกระแสข่าวที่หลายฝ่ายคัดค้านโดยเฉพาะนักวิชาการหน่วยงานที่ดูแลเศรษฐกิจของไทยที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตนั้นคุณภูมิธรรมบอกว่าประชาชนเขาเผชิญวิกฤตในชีวิตจริงเรื่องนี้ทุกคนรู้ดีนะครับฉะนั้นอย่าเอาแช่เฉพาะประเด็นที่กฤษฎีกาหรือว่าทฤษฎีมาพูดเท่านั้นเรื่องทฤษฎีรัฐบาลก็รับฟังแต่ต้องคำนึงถึงวิกฤตในชีวิตจริงของประชาชนด้วยแล้วบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้มันมีสัญญาณวิกฤตด้านการเงินเรื่องหุ้นกู้ผิดนัดชำระแทรกขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไปดูวิกฤตเศรษฐกิจไทยของปี40หรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งก็จะพบความจริงว่าก่อนเกิดวิกฤตแทบไม่มีเขาลางอะไรเลยคือมันไม่มีสัญญาณให้คนรับรู้อะครับไม่มีสัญญาณให้คนรับรู้ล่วงหน้าฉะนั้นครั้งนี้มันก็เลยประเมินไม่ได้โดยเฉพาะหากยังปล่อยสถานการณ์ไปแบบนี้แล้วมันเกิดวิกฤตการเงินขึ้นมาการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่เป็นต้มยำกุ้งภาค2เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าหากโครงการ Digital Wallet ไม่ได้ทำขึ้นมาจริงๆแล้วมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในท้ายที่สุดคนที่ออกมาคัดค้านนี่ต้องรับผิดชอบด้วยนะไม่ใช่ว่าให้แค่รัฐบาลทำขอให้บอกว่าจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะหากรัฐบาลเดินหน้าโครงการแล้วไม่ได้มีผลตามที่รัฐบาลเคยประกาศไว้รัฐบาลก็พร้อมรับผิดชอบทางการเมืองเช่นเดียวกันเหตุนี้จึงอยากจะยืนยันนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปโดยหลักการก็คือยังเหมือนเดิมอัดฉีดเงินก้อนใหญ่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่วนวิธีการเนี่ยมันแน่นอนปรับพลิกแพลงได้นิดหน่อยขณะที่การเสนอเรื่องของการใช้งบปกติของปี68แทนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้พิจารณานะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่อัดฉีดลงระบบอาจจะไม่มากพอตามแผนของโครงการที่วางเอาไว้ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีล้มแน่นอนไม่มีหลอกลวงหรือว่าหาข้ออ้างเพื่อหาทางลงตามที่มีการวิจารณ์กันผู้ชมบทสัมภาษณ์ที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณภูมิธรรมสัมภาษณ์ไว้ในรายการ Nation Insight นะครับก็ติดตามกันได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้ 17:30 น.ครับเป็นสัมภาษณ์พิเศษเลยนะคะก็รอติดตามกันทีนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของ Digital Wallet เนี่ยมันก็ต้องไปถามความเห็นของหลายฝ่ายใช่มั้ยจะฟังความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของผลโพลสำนักนี้อาจจะบอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยให้เดินหน้าต่อแต่มันก็ยังมีอีกหลายสำนักที่ประชาชนยังคงต้องการที่จะได้รับเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะพอไปถามฝั่งของเพื่อไทยอย่างสสเชียงรายพรรคเพื่อไทยคุณวิสาลดีเตชะธีรวัฒน์อะค่ะก็บอกเลยนะคะบอกพรรคเพื่อไทยยืนยันเลยนะว่ายังคงจะเดินหน้าทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตให้สำเร็จเพราะประชาชนรากหญ้าเขาคาดหวังกับโครงการนี้มากจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากภายในชุมชนจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศให้มีเม็ดเงินเนี่ยสะพัดทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นจากกำลังซื้อที่มากขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ตนเนี่ยเป็นส.ส.ในพื้นที่ลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนสม่ำเสมอพอลงพื้นที่ไปก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนว่าให้รีบทำนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จโดยเร็วประชาชนเขารอจะใช้เงินหมื่นอยู่เนี่ยนะคะนอกจากนี้ถ้าไปสอบถามภาคเอกชนเขาก็ตอบรับนะเอกชนก็เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับผลการศึกษายกตัวอย่างอะผลการศึกษานโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเขาไปยกตัวอย่างผลการศึกษาของทีมงานเศรษฐศาสตร์ของคุณสุวิทย์สัพพวิทยสิรินะคะที่มีการอธิบายเรื่องของนโยบายต่อ GDP แล้วก็หนี้สาธารณะต่อ GDP พบว่านโยบายนี้มีผลสำคัญต่อการกระตุ้นการเติบโตของ GDP ได้ดีที่สุดโดยสามารถกระตุ้นผลของการเติบโต GDP ช่วงปี67ไปจนถึงปี70ได้สูงสุดอยู่ที่ 4.73% หรือถ้ามากที่สุดก็คือ 5.54% นี่กระตุ้นได้ตั้งแต่ 4.73 ไปจนถึง 5.54% เนี่ยนะคะ
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะต่อ GDP ซึ่งหาก GDP ยังถูกปล่อยให้เติบโตระดับต่ำในระดับเพียงแค่ราวๆ 2% เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะเริ่มมีปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่นับวันก็จะมีจำนวนมากขึ้นทุกปีนอกจากนี้คุณวิสารดียังมีการยกความเห็นจากผลโพลสำรวจต่างๆโดยพบว่าผลโพลของ Nation Poll ของเราเนี่ยที่ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือว่า IFD ก็ระบุว่าประชาชนเห็นด้วยนะกับนโยบายเงินดิจิทัล Wallet คิดเป็น 72.46% ส่วนใหญ่คนที่เห็นด้วยเป็นกลุ่มคนรากหญ้าคนว่างงานและก็คนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งเห็นว่านโยบายเนี้ยจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำให้มีเงินลงทุนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ในขณะที่โพลอื่นๆอย่างนิดาโพลก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 50.08 อยากให้จ่ายเงินดิจิทัล Wallet ทุกกลุ่มโดยไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือนมาแบ่งแล้วก็ยังมีผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับ Dvote ก็พบว่าประชาชนยังสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอยู่นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้นำเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาก็ต้องการดำเนินนโยบายนี้ให้สำเร็จเพื่อที่จะตอบสนองพี่น้องประชาชนและการที่ไปลงพื้นที่แล้วมีเสียงประชาชนเรียกร้องเข้ามาทุกวันแบบนี้มันยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องมุ่งหน้าในการดำเนินนโยบายให้สำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงยังไงรัฐบาลก็จะเดินหน้านโยบายนี้ต่อไปมาดูเหมือนกันนะครับว่าจะออกมาในทิศทางไหนเนาะใช่ไหมฮะกับเรื่องนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศนอกเหนือจากโครงการนโยบายต่างๆที่จับตาความเคลื่อนไหวแล้วนะครับเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเป็นสัปดาห์วันทหารผ่านศึกใช่ค่ะนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเองไปคุยกับคุณสุทินนะครับก็พูดถึงว่าเอ๊ะมีแนวทางอย่างไรในอนาคตที่จะดูแลเหล่าบรรดาทหารผ่านศึกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็เปิดเผยให้ฟังเมื่อวานนี้ไปที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับก็พูดถึงการดูแลตอนนี้เนี่ยทางคุณสุทินตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับดูแลศึกษาปรับปรุงเรื่องสวัสดิการของกำลังพลทุกระดับทั้งระดับกลางไปจนถึงชั้นผู้น้อยรวมถึงเหล่าบรรดาทหารผ่านศึกด้วยคณะกรรมการชุดนี้มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานนะครับการทำงานนี่คืบหน้าไปมากแล้วก็ได้รับรายงานว่ามีข้อเสนอหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของสวัสดิการการปรับปรุงสถานพยาบาลแล้วก็เรื่องของการมีบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอด้านการศึกษาเองก็ทำนะครับดูแลปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดของกองทัพเรียกว่าปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนที่เกิดขึ้นภายในกองทัพขณะเดียวกันอย่างประเด็นจับตากันอย่างเรื่องของสวัสดิการเกี่ยวข้องกับรายได้ทางทหารผ่านศึกทางรัฐบาลกระทรวงกลาโหมมีนโยบายนะครับที่จะเสริมสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมก็คือการส่งเสริมอาชีพและอีกส่วนหนึ่งก็คือทหารผ่านศึกก็ต้องการเบี้ยดำรงเกียรติด้วยซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอกับทางสภาพอเข้าสภาแล้วตนยืนยันว่าจะเร่งเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับมีแนวทางที่จะส่งเสริมรายได้ทั้งทางตรงทางอ้อมคำว่าทางอ้อมก็คืออาจจะไม่ใช่ขึ้นเป็นตัวเงินเดือนอาจจะเป็นการส่งเสริมอาชีพที่พัฒนาอาชีพใหม่ๆและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงอาชีพให้ฐานผ่านศึกเขาได้ทำมาค้าขายได้ทำอาชีพได้มีรายได้สูงขึ้นในส่วนหนึ่งซึ่งฐานผ่านศึกต้องการมากก็คือเรื่องผลิตเบี้ยดำรงชีพดำรงเกียรติการประดุงเกียรติซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่กำลังเสนอสภาพอมันเข้าสภาแล้วเนี่ยทางผมเองทางนั้นทางกระทรวงก็ยังมีส่งเสริมทุกที่เป็นเบี้ยเขาเรียกว่าเบี้ยดำรงเกียรติก็อยากจะได้เหมือนกับว่าทุกคนกฎหมายฉบับนี้ผ่านอยากจะให้ทุกคนได้ท็อปอัพคนละ2,000-3,000เราก็จะดูว่าอาจจะเสนอกับสภาถ้ามันเป็นก้อนใหญ่เลยหลายคนคือให้ความเชื่อมั่นใจว่าถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ผ่านนะครับเหล่าบรรดาคนที่ได้สวัสดิการในส่วนนี้จะได้ท็อปอัพนะคนละ 2-3,000 บาทแล้วถ้าเกิดเป็นเงินก้อนใหญ่ทางกลาโหมเองก็จะเสนอกับที่รัฐสภาว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็มีสูตรในการคำนวณการจ่ายเงินแบบเป็นขั้นบันไดอยู่ครับก็รอดูว่าน่าจะเป็นรูปธรรม
คือนักข่าวก็ถามว่าไอ้ประเด็นที่เกิดขึ้นที่จะไปเสริมในส่วนนี้เรื่องของเงินสวัสดิการกับบรรดาทหารผ่านศึกเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่คุณสุทินก็ให้ความมั่นใจว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาแต่ก็เชื่อว่าถ้าอยู่ครบ4ปีจะเห็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบยังไงมันจะได้ตามที่หวังไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในสภานะครับค่ะเอาไปต่อกันที่เรื่องของหนี้นอกระบบกันหน่อยนะคะถ้าจะนับกันดูเนี่ยจนถึงเมื่อวานเนี้ยก็เป็นเวลา65วันแล้วที่เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่องของหนี้นอกระบบกันมาปัญหาที่เจอก็คือว่าคนที่ไปลงทะเบียนอะมาเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยแล้วไก่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยมันน้อยนะมันไม่กี่พันคนเองอะค่ะจากยอดคนลงทะเบียนเป็นแสนอุตส่าห์แบบเรียกมาคุยแล้วแต่แบบเจ้าหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้เขาไม่ยอมอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็บางคนมาลงทะเบียนแต่พอถึงขั้นที่จะมาไก่เกลี่ยไม่มาแบบเนี้ยมันก็มีปัญหาคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ก็เลยมีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะโดยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวันที่65นับตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนกันมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยจากข้อมูลของสำนักงานการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองช่วงเวลา15นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะพบว่ามีประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนแล้ว 138,192 รายนะแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 116,557 รายแล้วก็การลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 21,635 รายนะคะรวมมูลหนี้ทั้งหมด 9,500 ล้านบาทคุณผู้ชมเนี่ยมูลหนี้นะ 9,500 ล้านบาทขณะที่จำนวนเจ้าหนี้มี 106,623 รายนะคะส่วนพื้นที่จังหวัดค่ะที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุด5อันดับแรกอันดับ1เลยครองแชมป์กรุงเทพมหานครคนลงทะเบียนไป 11,091 รายนะคะมีจำนวนเจ้าหนี้ 7,726 รายมูลหนี้รวม835ล้านบาทค่ะอันดับที่2ก็คือนครศรีธรรมราชอันดับที่3จังหวัดสงขลาอันดับที่4นครราชสีมาแล้วก็อันดับ5จังหวัดสุรินทร์อันนี้คือ5จังหวัดที่มีคนลงทะเบียนมากที่สุดขณะที่จังหวัดที่มีคนลงทะเบียนน้อยที่สุด5อันดับแรกก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดกระนองจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดตราดแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกด้วยนะว่ามีข้อมูลเรื่องของการไก่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศที่พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยไปแล้ว 18,501 รายไก่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยนะคะ 11,149 รายคนลงทะเบียนไป 103,000 ไก่เกลี่ยเสร็จสำเร็จเนี่ย11,149 รายถ้าคิดเป็นสัดส่วน 10% ของจำนวนคนลงทะเบียนเท่านั้นเองนะคะมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไก่เกลี่ย 1,758 ล้านบาทหลังการไก่เกลี่ย 1,122 ล้านบาทมูลหนี้หลังการไก่เกลี่ยเนี่ยลดลงไป635ล้านบาทส่วนจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยได้มากที่สุดก็ยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เหมือนเดิมโดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยสำเร็จ 3,152 รายไก่เกลี่ยสำเร็จ295รายนี่นะคะทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลงไป226ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไก่เกลี่ยได้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการส่งสำนวนคดีแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่และปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินคดีไปแล้วกับเจ้าหนี้นะ256คดีใน33จังหวัดด้วยกันท้าทายอยู่นะเรื่องของกระบวนการไก่เกลี่ยเพราะว่าสัดส่วนการไก่เกลี่ยที่สำเร็จเนี่ยมันยังน้อยอยู่เลยนะใช่ไหมส่วนหนึ่งก็เจ้าหนี้เขาอาจจะแบบไม่อยากจะมาร่วมมือแบบเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วพอมันเป็นแบบนี้ประชาชนเองก็อาจจะขาดความเชื่อมั่นไหมคนที่ไปลงทะเบียนอ่ะพอไปลงทะเบียนแล้วไก่เกลี่ยไม่สำเร็จอุตส่าห์แบบเหมือนทำตามแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จบใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะคุณณสัตตคุณดิฉันแอลสารัตน์พร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ